สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มากันแล้วนะคะกับการเปิดกล่องของซีซั่น9นะคะเดี๋ยวจะพามาดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะโอเคแน่นอนนะคะว่าจะต้องเป็นชุดของตัวใหม่นะแล้วก็มีแดกเกอร์ที่เป็นสกินแดงนะมีเป็นของทองอันนี้เป็นชุดเฟเลียถ้าจำไม่ผิดก็จะแบบมีอเซสซอรี่อื่นๆด้วยอันนี้จะต้องเหมือนจะต้องไปซื้อเพิ่มเติมปะหรือว่าอ๋ออันนี้ได้จากกล่องเดียวกันส่วนทรงผมต้องไปซื้อนะมีชุดทาคาจิชุดตัวน้ำโฮซอร์สนะคะมีธนูมีเป็นทรงผมอันนี้คืออะไรชุดคุรุมิประมาณนี้จริงๆหลักๆเลยนะก็น่าจะเป็นของตัวใหม่นั่นเองนะที่เป็นแรร์นะมันเวอร์มากอ่ะมันต้องมีแล้วปะเออมันต้องมีแล้วแหละโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะสุ่มกันเลยไม่รอแล้วนะคะก็อยากสุ่มเลยนะเดี๋ยวมาจัดกันเลยละกันนะคะว่าจะได้เป็นอะไรบ้างจะเป็นกี่กล่องนะเพื่อนๆที่คิดว่าเราจะได้กันกี่กล่องไม่รู้เหมือนกันนะเออบางคนก็ดวงดีบางคนก็ดวงไม่ค่อยดีอย่างเราเนี่ยตอบยากจังไม่รู้เหมือนกันนะว่ากล่องนี้จะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยโอเคทุกคนมารองกันที่10โลแรกจะเป็นยังไงนะโอ้ยตื่นเต้นนานๆจะได้สุ่มนะนานๆหรือเปล่าไม่รู้อ๋อมาลุ้นกันค่ะเต้นเต้นโอ้โหทำไมมันม่วงหมดเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยทองอันนึงโอ้ยชุดทาคาจิเอามาทำโอ้ยไม่อยากได้อ่ะไม่อยากได้ชุดทาคาจิแล้วก็มีชุดคุรุมิโอ้เดี๋ยวลองไปเปิดกล่องอื่นไว้ก่อนจะได้ลดความเกลือเป็นสูตรเป็นสูตรแล้วก็กลับมาเปิดกล่องเดิมอีก10จัดไปได้ไหมโอ้โหไม่เห็นความหวังเลยอ่ะคือแบบว่าหมดเลยเดี๋ยว20กล่องให้ในจริงดิเดินไปโอ้โหคำจะพูดแล้วดูอะไรอ่ะชุดเทียนไห่มาทำไม3อันนะโอ้เขียดอ่ะต้องมาละป่ะอันนี้กล่องเท่าไหร่40เออต้องมาอันนี้แล้วแหละเปิดอันหนึ่งก่อนเปิดอันหนึ่งไปเปิดอันหนึ่งก่อนหวังขอเหอะแม่มันว่างหมดเลยอ่ะแม่มันว่างหมดเลยอุ้ยแดงเด็กเกอร์มาแล้วเฮ้ยไม่เกลือนะไม่เกลือได้อยู่ได้อยู่ไงถือว่าได้อยู่เซฟก่อนเฮ้ยทุกคนมันมาแล้วกล่องนี้เท่าไหร่50ป่ะเมื่อกี้เอ้ยโลที่40หรือ50จำไม่ได้แฮะเดี๋ยวค่อยไปดูย้อนอีกทีนึงแล้วต่อไปเราก็จะเลือกของได้แล้วเลือกเป็นอะไรดีชุดละกันชุดอะไรดีอ่ะชุดหรือโพสซอร์ดีอ่ะชุดเฟเลียดีอ่ะอยากได้ชุดตัวทรงผมดีอ่ะเลือกอะไรไปก่อนเนี่ยทรงผมไปก่อนละกันเผื่อไม่ได้ชุดจะมีทรงผมละกันเอ๊ะไปจัดไป
โอเคมีกำลังใจในการเปิดต่อนะเดี๋ยวมาเติมรอบสองก่อนเมื่อกี้รอบแรกหมดไปแล้วนะคะกับ12,000ทองมารอบสองโอเคมาทุกคนไปต่อมีกำลังใจอยู่ได้อยู่ไม่ได้การันตีนะเอ้ยเดี๋ยวนะเปิดอันนึงก่อนเปิดหลอกแกงก็ซ้ำไปเลยแกงก็คือซ้ำไปเลยจ้ามาอันต่อมา10 อันแดงเลยเปล่าหืมยังไงโหไม่น่าแดงอ่ะซ้ำหมดแล้วของทองมันออกยากจังอ่ะของทองไม่ครบเลยอ่ะของทองมาหน่อยนี่ของทองมาแล้วของทอง1 ชิ้นเป็นทรงผมนะที่เมื่อกี้เราเลือกไว้โอเคไปต่อแล้วอันนี้คือเราจะมีโอกาสได้ไหมอ่ะไม่ได้ใช่ไหมไม่เห็นจะมีออกมาเลยทำไมมันเกลือจังเลยอ่ะม่วงหมดเลยหรอไม่ทองอันนึงไอ้ชุดอ่ะได้อยู่ได้โรตีเหลืออะไรบ้างโอเคได้อยู่แล้วพอใจมีแค่อันนี้อ่ะจริงๆอยากได้อีกอ่ะอยากได้หางกับหัวไม่รู้จะได้หรือเปล่าชุดอันนี้ไม่เป็นไรไม่อยากได้เท่าไหร่อยากได้หางกับหัวแล้วก็ชุดมาไปต่ออันนี้ต้องมาแล้วป่ะโอ้ยหมดอีกแล้วหรอแม่หมดไวจังเพิ่งเติมไปเมื่อกี้โอเคมาสู้ต่อไม่ยอมนะต้องได้ยังไงวันนี้ชุดต้องได้แค่นั้นแหละไปค่ะเล่นเลยไม่ได้ปลดตัวละครเลยอุ้ยของทองอันได้เป็นอะไรเลยชุดซ้ำเหรอโอ้แล้วห่างกับหูล่ะมาขอห่างด้วยเดี๋ยวม่วงหมดจริงดิทำไมมันไอกล่องนี้มันเอาหนักแล้วนี่น่าจะให้ในการันตีดูแหละไม่นะม่วงหมดเลยหรอจริงดิม่วงหมด20 อันแล้วปะเมื่อกี้ด้วยโลนี้ด้วย36 อันก็ต้องการันตีแล้วปะเหลือเท่าไหร่นี่โอ้จริงอยากให้ออกโลนี้นะโลนี้ก็หมดเยอะแล้วนะ30นี่เหลือ30หมดไป70 กล่องแล้วอะทำไมมันเกลือจังอะของทองก็ไม่ค่อยออกเลยนะอีโอ้โหโอ้โหเกือบจัดไปรอบสุดท้ายหมดเท่าไหร่นี่ไม่ได้คำนวณเลยไปต่อเปล่าต้องการันตีแน่ๆโอ้โหก็ยังคงม่วงต่อทองก็ไม่เอ้ยทองมาอยากได้เนี่ยไหนได้หูหรือยังโหชุดน้ำโหซอสหูก็ไม่ได้จบละเกลือหนักอยู่นะกล่องนี้ชุดซ้ำได้6 อันนะทีละกล่องเลยเอ้ยได้เลยอะไรอ่ะมาของเดียวได้มาแล้วชูตติ้งจอก
แล้วอันนี้คืออะไรเราสามารถเลือกที่อยากได้เอาหูและหางเลยอะอยากได้สองอย่างเลยอะจริงๆแล้วอะเปิดอีกเหรอต้องเปิดอีกสักสิบป่ะเปิดอีกสักสิบแล้วกันสิบอันสุดท้ายน่าจะได้นี่แหละแหละของทองชิ้นหนึ่งป่ะโอเคได้เป็นหูนะขาดหางยังไม่ได้ปลดเลยก็ปลดโดยการใช้เหรียญอันนี้ก็ได้นะก็ไปเรียกมาเท่าไหร่เหมือนปลดล็อกอ๋อขาดอีกอันหนึ่งปลดล็อกปลดล็อกก่อนโอเคมาลองชุดกันนะก็ทรงผมนี่นะชุดยังไม่มีหน้าน้องเลยไม่ได้โหลดมาโอ้โหเบอร์ป่ะนี่ขนาดแค่สีนี้ยังสวยแล้วอะถ้าแบบได้ชุดที่อะไรนะเปลี่ยนสีได้อะน่าจะสวยมากThis is gonna be fun. ไม่ได้ลองเล่นเลย You ready for ลองใช้ I hope this is good for you too. โอเคประมาณนี้ก็หมดไปเท่าไหร่นะ140กล่องประมาณนั้นนะแล้วก็เพิ่มไปอีก10 150กล่องได้มั้งโอเคกว่าจะได้ชุดน้องมานะหมดเยอะอยู่ประมาณนี้ทุกคนก็ถ้าชอบคลิปเปิดกล่องอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่กดติดตามให้นะคะไงก็ฝากด้วยนะคะไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ